ุดนี้ให้ชื่อชุดว่าผู้หญิงของ3ศิลปินมีทั้งหมด5รูปก็เป็นผลงานที่จะอยู่ในการประมูลของบางกอกอาร์ตออคชั่นที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ชิ้นแรกที่อยากจะแนะนำผลงานระดับมาสเตอร์พีซเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขียนขึ้นเมื่อ20ปีก่อนของเริงศักดิ์บุญยวดีกุลศิลปินท่านนี้ในช่วง20ปีก่อนกับงานขนาดนี้เป็นงานสำคัญของศิลปินท่านนี้ถ้าชอบศิลปินท่านนี้ชิ้นนี้คือหนึ่งในมาสเตอร์พีซซึ่งจะเห็นถึงเทคนิคการเขียนวัตถุสะท้อนแสงและมันวาวนะฮะเช่นกรณีของภาพนี้ก็คือเลื่อมต่างๆเลื่อมต่างๆในเงามืดนะฮะเขียนได้อย่างมีชีวิตชีวามีสีสันโดยเฉพาะยิ่งทองคำซึ่งก็เป็นทักษะเฉพาะที่เริงศักดิ์เป็นผู้บุกเบิกให้กับวงการศิลปะไทยที่มีการวาวออกจากการเขียนที่มีศักยภาพเป็นพิเศษของศิลปินท่านนี้ถ้าจากนั้นเนี่ยชิ้นต่อไปก็ยังต่อเนื่องที่เริงศักดิ์แต่ในชิ้นที่ย่อมลงมานิดนึงนะฮะซึ่งเหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ที่ที่กระทัดรัดลงมาหน่อยก็ต่อเนื่องกับงานชิ้นใหญ่ที่ก็เป็นเทคนิคการเขียนทองคำนะฮะให้เรืองแสงในเงามืดถัดจากนี้ชิ้นต่อไปก็เป็นงานของอาจารย์ชรุนิ่มเสมอศิลปินชั้นครูดีกว่าบรมครูดีกว่านะฮะชั้นบรมครูที่สร้างผลงานที่ดูซิมพลิฟายนะฮะซิมพลิฟายไม่ได้เน้นถึงความยิ่งใหญ่แต่มันเฟรนลี่และเหมาะสำหรับการติดอยู่ในห้องของลูกหรืออยู่หน้าห้องลูกในชื่อของลูกสาว10คนเป็นเทคนิคสีอะคริลิกบนแคนวาสนะฮะถัดไปเนี่ยเป็นผู้หญิง2คนของศิลปินท่านเดียวกันอาจารย์ชรุนิ่มเสมอเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคต่างกันและขนาดใหญ่นะฮะใหญ่พิเศษคือเป็นเทคนิคบนกระดาษสาซึ่งก็เป็นเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปินท่านนี้นะฮะเป็นงานเขียนบนกระดาษสาแล้วก็ปิดทองนะฮะต้องมาชมของจริงนะฮะแล้วจะรู้ว่าสวยมากทีนี้ถัดไปชิ้นสุดท้ายสำหรับผู้หญิงของ3ศิลปินเป็นงานเขียนผู้หญิงของช่วงมูลพินิจซึ่งเป็นการผูกลายแล้วก็เขียนหัวม้าแล้วก็มีเนกาทีฟเป็นผู้หญิงที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นปลีกย่อยก็คือศิลปินได้เขียนมดตัวเล็กๆนะฮะอยู่ในภาพด้วยมดเนี้ยมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินท่านนี้ซึ่งได้รับสมญานามนะฮะว่าศิลปินที่เขียนมดยิ้มได้นะฮะก็เป็นงานถึงแม้ว่าเป็นงานเมื่อประมาณสัก 8-9 ปีแต่ก็เป็นงานที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแล้วก็แสดงเอกลักษณ์ของช่วงมูลพินิจได้อย่างจะแจ้งนะฮะแหลมคมแล้วพบกันในวันประมูลครับ